สวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bo นะคะวันนี้แม่โบกับคุณพ่อเนี่ยคิดว่าเราน่าจะหาหอยนางรมมานะคะแล้วก็มาลองทานให้น้องๆดูอยากจะให้ดูว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยเขามีวิธีทานหอยนางรมที่ต่างกันยังไงนะคะแต่อย่างแรกเนี่ยเราจะต้องไปตามล่าหาหอยนางรมไม่ได้ก่อนเพราะที่ฮังการีเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ติดทะเลนะคะเพราะฉะนั้นหอยนางรมเนี่ยก็จะต้องนําเข้าจากประเทศอื่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนําเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะแม่โบพยายามจะหามาสัก2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยวันนี้ตัดสินใจว่าจะต้องบุกตลาดจีนอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าแม่โบจะหาหอยนางรมได้หรือเปล่านะคะตอนนี้แม่โบมาถึงที่ตลาดจีนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านแรกเนี่ยจะมีหอยนางรมให้หรือเปล่านะคะแม่โบเคยมาที่นี่แล้วนะคะบางทีก็มีอาหารสดบางทีก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะไม่มีอะไรเลยอะค่ะตู้ว่างเปล่ามากเลยเจอหอยนางรมแบบแช่แข็งนะคะแต่ว่าเราจะไปตามหาแบบสดกันนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูที่ร้านที่2นะคะร้านนี้อยู่ใต้ดินนะคะเดี๋ยวลองเดินไปดูนะคะเป็นร้านขายอาหารเอเชียนะคะแต่ต้องเดินลงไปด้านล่างนะคะokay metro thank you yeah, no thank you so much นะโบเจออีกร้านหนึ่งแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านที่3นะคะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูกันนะคะร้านนี้เหมือนจะมีแต่ของแห้งร้านนี้ก็ไม่มีนะคะแต่คราวที่แล้วเนี่ยแม่โบมาทานข้าวกับเพื่อนนะคะเป็นร้านบาร์บีคิวเดี๋ยวจะลองไปดูซิคราวที่แล้วเห็นเขามีหอยนางรมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งเราขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวลองเดินไปดูกันค่ะตอนนี้เดินมาถึงร้านสุดท้ายนะคะความหวังสุดท้ายเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะคะนี่นะคะเป็นร้านที่แม่โบเคยมาทานบาร์บีคิวกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะลองถามเขาดูนะคะว่าเขาจะขายให้ไหมเขาเคยมีไม่แน่ใจวันนี้จะมีหรือเปล่าร้านเขายังไม่เปิดอะค่ะเขาเดินมาเปิดให้แล้วนะคะเขากำลังไปดูให้นะคะเย้ How much? 600 โอเคอันละ600ฟอรินนะคะ Yeah, I'll check all นี่นะคะมีอยู่9ตัวนะคะทั้งร้านโอเคค่ะ thank you สดๆจากประเทศอิตาลีนะคะ thank you ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะกลับบ้านได้แล้วค่ะหอยนางรมจากอิตาลีโอ้โหจากอิตาลีคุณพ่อไม่ได้ทานมาตั้งแต่อยู่แอฟริกาใต้แล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยเนาะใช่ไหมนานมากเพราะตอนกลับไปเมืองไทยเราก็ไม่ได้ทานนะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าปกติอ่ะไม่เคยแกะหอยเองเพราะที่เมืองไทยเขาแกะให้เนาะแต่เราเคยไปทานที่แอฟริกาใต้นะคะคุณพ่อเออจำได้ว่าวันเกิดของเพื่อนคุณพ่อเนี่ยค่ะชื่อจ้าชื่อพี่อิสระนี่นะครับอิสระปัทมสุคนเนี่ยเขาเคยมีวันเกิดแล้วก็พวกเราก็ซื้อหอยไปแกะกินกันที่บ้านของพี่แตงนะครับในวันเกิดของพี่โดอิสระเนี่ยคือเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยชื่ออิสระนะครับคุณพ่อก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า freedom เรียก freedom ไปเรื่อยๆก็เรียกว่า freedo แล้วหลังจาก freedo ก็เรียกว่าพี่โดแล้วทุกคนก็เริ่มเรียกอิสระว่าพี่โดนะครับนะฮะตอนนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับผมเรียนปริญญาโทอยู่นะก็เคยเล่าให้ฟังต้องให้อิ๋วมาแกะเปล่าเอออิ๋วเขาแกะเก่งเนาะค่ะมันแข็งก็ป่ะแม่แข็งอ่ะอุ๊บเดี๋ยว
แล้วกินออกเป็นน้ำคุณพ่อลองหน่อยได้ไหมค่ะได้นะหอยนี้ที่เมืองไทยเนี่ยปกติที่ร้านเขาแกะให้มาอย่างสวยเลยใช่เออคุณพ่อแกะเก่งอ่ะออกมาแล้วตัวที่หนึ่งก็ใช้ได้นะหอยมันแกะยากมากเลยนะคะแม่โบพยายามอยู่นานคุณพ่อก็พยายามคุณพ่อได้ตัวที่สองแล้วค่ะฮัลโหลตอนนั้นที่อยู่แอฟริกาใต้เราเพิ่งรู้เนอะว่ามันแกะยากเนาะใช่ครับผมแล้วก็มันก็ดูดีนะครับใช่เห็นป้าอิ๋วทำความสะอาดมันดีๆนะครับข้างนอกมันจะมีทรายเหรอคะทรายเศษขี้เศษอะไรเงี้ยครับต้องใช้น้ำเย็นล้างนะครับคือมันมีความจำเป็นคนที่ทานหอยเป็นเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอย่าเอาน้ำมาล้างหอยเพราะว่ามันจะเสียแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ล้างเนี่ยมันจะติดทรายติดดินเต็มเลยนะแล้วก็ต้องใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยต้องให้น้ำมันไหลออกมาครับผมเนี่ยที่เขาทำให้มันเป็นเงี้ยเพื่อให้น้ำมันไหลออกมาได้นะครับโอเคค่ะคุณพ่อเก่งมากวันนี้เราก็แกะหอยนางรมมาแล้วนะครับ6ชิ้นนะครับผมแล้วก็คุณแม่เนี่ยอยากจะให้คุณพ่อโชว์นิดนึงว่าตอนที่อยู่แอฟริกาใต้เนี่ยหรือว่าฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทานหอยนางรมยังไงนะครับผมนะครับที่เท่าที่คุณพ่อจำได้เนี่ยหลังจากใส่ออกมาเนี่ยเขาก็จะเอาทาบาสโกเนี่ยใส่นิดหน่อยครับผมทาบาสโกจิ๋วขอบคุณพ่อ นี่ใส่สัก 2-3 หยดนะครับนะฮะแล้วก็มะนาว1เซี่ยวบีบเข้าไปครับอันนี้ไม่เหม็นคาวเลยนะครับดูจะหวานนะคะนี่เป็นวิธีทานหอยนางรมแบบฝรั่งนะครับผมนะครับแล้วก็หลังจากจิ้มทาบาสโกแล้วก็มะนาวแล้วเนี่ยครับก็ลองทานเข้าไปอร่อยเหมือนเดิมฮะฝรั่งเขาจะจิ้มง่ายๆเนาะซอสพริกมันก็จะเผ็ดๆหน่อยนะคะทาบาสโกใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูของไทยกันดีกว่าว่าของไทยเนี่ยปกติมันต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้แบบไทยนะคะแบบไทยแล้วพอเตรียมน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานิดนึงว้าวของไทยเนี่ยอร่อยกว่าของฝรั่งเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ารสเรามันจัดอ่ะค่ะเราทานรสจัดมากแล้วก็น้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มทะเลแม่กระเกดเผ็ดนะคะนั่นน่ะคุณพ่อโอ้ว้าวแล้วก็อันนี้หอมทอดแต่เป็นหอมทอดแบบฝรั่งนะคะแม่โบไม่ได้ทำเองไหนลองนะฮะอันนี้น่าทานกว่าเยอะมากอันนี้หอยแบบกินแบบสไตล์คนไทยนะครับดีมากไม่บีบมะนาวเลยเป็นไงคะเผ็ดไหมไม่อร่อยมากอันไหนอร่อยกว่ากันคะไทยอร่อยกว่าของฝรั่งอยู่แล้วคือฝรั่งเนี่ยมีทาบาสโกแล้วก็มีมะนาวแค่นี้เดี๋ยวคุณแม่ลองนะค่ะเดี๋ยวทำแบบไทยให้คุณแม่ดีกว่าคุณแม่ต้องชอบแน่ๆเลยนี่ให้คุณแม่นะครับพริกเผาเยอะๆกบกลิ่นเยอะบูมแล้วก็คุณแม่ชอบน้ำจิ้มทะเลนะแต่เมื่อกี้ลืมบีบมะนาวนิดหน่อยนะครับแต่น้ำจิ้มทะเลคุณแม่ก็บีบไปแล้วค่ะYeah, but a little bit more just on top. แล้วก็อันเนี้ยเราไม่มีกระถินนะคะเพราะว่าเพราะเราไม่อยู่เมืองไทยโอเคโอเคนะครับไหนคุณแม่เดี๋ยวดูแป๊บนึงนี่ว้าวอันนี้แบบไทยสไตล์ออยสเตอร์นะครับผมเย้ในเวลาชิมหอยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่โฟกัสเลยโอเคครับหอยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ตัวใหญ่นะแต่ที่เมืองไทยยังไงครับมามี่ครับ That's very good โอเคคุณแม่ชอบไหมแม่ชอบมากๆค่ะ Let's have some champagne ฝรั่งเขาทานหอยกับแชมเปญเหรอคะใช่ครับคุณพ่อก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าในบ้านเนี่ยมีเพื่อนเอามาฝากนะฮะมีอยู่หลายขวดเลยตอนที่มีใครมาบ้านเนี่ยเขาก็เอาแชมเปญมาฝากแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดอิสระด้วยอิสระไม่รู้หรอกเราฉลองวันเกิดให้อิสระนะครับชื่อพี่จ้า
นะครับ and โอ้เย้ yeah. อันนี้ให้คุณแม่แก้วหนึ่งขอบคุณค่ะอันนี้ฉลองวันเกิดที่อิสระนะครับเพื่ออิสระดูบล็อกก็ Happy Birthday ตัวเองด้วยพี่โดโด้พี่จ้าตอนนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มาคิดถึงพี่จ้าแล้วก็คุณแม่ก็เลยจำได้ว่าวันเกิดของพี่จ้าเนี่ยมักจะดื่มแชมเปญกับทานหอยนางรมนะครับอืมโอเคนี่มาเกียนอร่อยมากๆเลยค่ะขอพูดเหมือนดาก้านะคะอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากๆเลยครับพูดเหมือนดาก้าไม่รู้เคยทำบล็อกแบบกินหอยนางรมไหมมีไหมของไทยจะมีแต่ว่าของฝรั่งเปรียบเทียบไม่แน่ใจอะค่ะใช่ไหมหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็ท็อปออฟมะนาวนิดหน่อยนั่นแหละหอยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าปากไปแล้วอร่อยมากๆไหมคะคุณพ่อ good อร่อยคุณแม่อันนึงคุณเอาอันนี้ไหมค่ะทำให้คุณแม่จะบอกว่าน้ำแข็งที่ซื้อมาวางเนี่ยนะคะคุณพ่อถุงหนึ่งเกือบ120แน่น้ำแข็งประเทศนี้แพงมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าไม่มีใครมีไงดูอ่ะแมนอันนี้ของคุณแม่เนี่ยเอาไทยฝรั่งปนกันเลยดีกว่าเอ๊ะทาบาสโกจิ๋วของพ่อหายไปไหนเอ่ยทาบาสโกจิ๋วอยู่นี่ค่ะยังไทยผสมฝรั่งทาบาสโกจิ๋วโอเคแล้วก็มีถ้าเราไม่มีทาบาสโกเราใช้สีราชาได้ไหมคะก็น่าจะได้เลยนะโอ้ลืมไปว่าสีราชาน่าจะอร่อยกว่านี้นะนะแล้วก็น้ำจิ้มทะเลเยอะๆเลยของคุณแม่คำนี้คุณแม่แล้วก็ขอเดรนน้ำมะนาวนิดนึงนะครับน้ำมะนาวกับทาบาสโกเราออกนิดนึงนะครับแล้วเราก็บีบมะนาวแบบสดๆข้างบนนิดนึงนะฮะไม่พอครับคุณแม่ชอบพริกเผาครับผมนี่แบบคำอร่อยสุดๆนี่ไม่ใช่แพร้งอะไรนะคะไม่ได้แกล้งอะไรนะคะไม่ได้แกล้งอะไรครับคุณแม่ชอบจริงๆครับไม่โฟกัสเลยคือตอนคืนกล้องอันนี้มันไม่โฟกัสอันนี้ G7X นะครับผมช้านะฮะโลไลท์โอเคขอบคุณค่ะได้เวลาชิมดูซิว่าฝีมือคุณพ่อนี่คุณพ่อจะได้ไปต่อรอบถัดไปหรือเปล่ากับ Master Chef ลองนะคะอร่อยนะจะทำสไตล์ญี่ปุ่นให้มัมมี่สไตล์ญี่ปุ่นแบบแคลิฟอร์เนียสไตล์ญี่ปุ่นวาซาบิมีวาซาบินิดนึงครับผมคนญี่ปุ่นทานกันอย่างนี้จริงปะคะหรือว่าฝรั่งเขาทานแบบสไตล์ญี่ปุ่นฝรั่งคิดเอาเองมั้งเพราะอย่างเขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโรไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นหรอกแคลิฟอร์เนียคนอเมริกันคิดนะครับอันนี้วาซาบินะครับผมวาซาบิแล้วก็ใส่มายองเนสเหมือนแบบแคลิฟอร์เนียจริงๆเลยเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วก็คิโคมานของแท้แบบโลโซเดียมนะครับผมโอเคแต่ว่าเราจะให้อะไรอะโชยุเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวหอยเหรอคะมันซึมเข้าไปนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวมามี่ลองนะครับโอเคโอเคเป็นไงคุณแม่สไตล์ญี่ปุ่นอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยค่ะจริงจริงของไทยชนะเลิศแต่ว่าทั้งสองอันก็ไม่ได้ด้อยเลยนะคะแบบฝรั่งกับแบบญี่ปุ่นใช้ได้อยากให้ลอง
โอเคนะครับลองลองนะคะแล้วถ้าใครชอบแบบไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะแกะต่อละค่ะขอดื่มแชมเปญแก้วนึงก่อนฉลองบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครนะครับอิสระค่ะพี่อิสระพี่โดน้องๆชอบไหมคะวิธีการกินหอยที่คุณพ่อบอกนะคะมี3แบบเนาะแบบคนไทยแบบฝรั่งและแบบญี่ปุ่นนะคะน้องๆดูแล้วน้องๆชอบไปไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โบด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ